Game on. สวัสดีครับพบกับผมณัฐปิ่นโตในรายการ Game on รายการที่จะมาเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดในตอนนี้นั่นเองครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมก็มีเกมผีถึง2เกมเอามาให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นทั้ง2เกมนี้เป็นเกมผีฝีมือคนไทยครับไทยทำไทยใช้ไทยกลัวนะครับทั้ง2เกมนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วนะครับหลังจากที่เปิดตัวเดโมไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับ wow. เกมแรกคืออารยาครับอารยาวางขายตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนในสตรีมนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสซื้อมาเล่นเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็บอกได้เลยว่าเอาไป10กะโหลกน่ากลัวจริงๆครับแล้วด้วยความที่มันเป็นบรรยากาศแบบไทยๆมีการเอาเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นข่าวฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในเกมครับยิ่งเราเดินไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆก็ยิ่งเจอข่าวน่ากลัวน่าขนลุกทำให้เราจินตนาการแบบตะเลิดเปิดเปิงไปหมดเลยครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่น่ากลัวมากๆจริงๆนะฮะทีมไทยของเราได้โกอินเตอร์ไปแล้วครับจะน่ากลัวแค่ไหนไปติดตามได้ในตัวอย่างเกมนี้ครับอารยาครับกับตัวอย่างของเกมอารยานะครับผมบอกแล้วว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับ yeah. เริ่มจากบรรยากาศในเกมก่อนเลยนะครับเกมเนี่ยเซตติ้งฉากอยู่ในโรงพยาบาลนภาวันนอกจากฉากของโรงพยาบาลที่น่ากลัวสุดๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเอฟเฟกต์แสงสีเสียงมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหโรงพยาบาลนี้แม่งมีผีแน่นอนนะครับและผีเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะว่ามีการเชื่อมโยงเอาพาดหัวข่าวต่างๆที่เป็นข่าวฆาตกรรมทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลตามจุดต่างๆที่ผู้เล่นจะต้องเดินไปซึ่งเวลาเราเจอพาดหัวข่าวต่างๆ
เราก็มักจะเหลือบไปเจอผีที่อยู่ในผ้าหัวข่าวด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้บิ้วหนักมากจริงๆเรียกว่ารวมเอาผีไทยรวมเอาความเชื่อต่างๆที่น่ากลัวของไทยเนี่ยไว้ในเกมนี้อย่างแน่นเอียดเลยแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเกมอารยานะครับก็สามารถไปซื้อกันได้ในสตรีมครับอุดหนุนของไทยกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะอารยาเราจบกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเธอยังตามหลอกหลอนพี่อยู่อ๋อไม่ใช่ครับเป็นอีกคนนึงครับเป็นผีอีกตัวนึงแล้วครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะมีผีไทยถึง2เกมด้วยกันน้องอารยาได้จากไปแล้วแต่กลับมีผีนิสิตสาวอีกตัวนึงโผล่มาครับเธอมาจากเกม Home Sweet Home นั่นเองครับเหมือนเธอรู้แล้วว่านี่เป็นคิวของเธอโอเคครับงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าเกม Home Sweet Home เกมผีฝีมือคนไทยอีกเกมนึงเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนลองไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยครับกลัวจริงๆใช่ไหม Home Sweet Home อ่ะชื่อมันแปลว่าแบบบ้านอันเป็นที่รักอยากจะกลับบ้านจังเลย Home Sweet Home ของฉันแต่พอเข้าไปดูในเกมครับโอ้โหกูอยากออกจากบ้านนี้แล้วเกมนี้นะครับก็ปล่อยเดโมมาให้เล่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเช่นกันผมในฐานะที่ได้ลองเล่นแล้วก็ลองแคสดูแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับทั้งเอนจินที่เขาใช้ความเนียนของภาพความไหลลื่นของเกมทุกอย่างทำได้ดีมากๆและระบบของเกมน่าสนใจตรงที่ว่าเขาได้รวบรวมเอาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ต่างๆของไทยเนี่ยผูกเข้ามาไว้ด้วยกันระบบของเกมนี้นะครับก็เป็นระบบสเตลครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆของเกม Home Sweet Home ถ้าพูดถึงเรื่องสเตลหลายคนอาจจะนึกถึงเกมสยองขวัญที่ชื่อว่า Outlast ใช่ไหมครับเพราะเกมนั้นเราต้องหลบซ่อนคนโรคจิตที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าผมบอกเลยครับเกมนี้กดดันกว่าครับเราไม่ได้หลบคนโรคจิตเราหลบผีครับหลบผีซึ่งแม่งน่ากลัวเกินธรรมชาติอยู่แล้วอะทีนี้กลายเป็นว่านอกจากโดนผีไล่ล่าเรายังต้องคอยหลบซ่อนไม่ให้มันจับได้อีกมันยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นไปใหญ่เลยครับอารมณ์ของเกมนี้นะครับพอทำออกมารวมๆแล้วมันก็เลยหลอนด้วยน่ากลัวด้วยกดดันด้วยเครียดด้วยและที่สำคัญที่สุดมีพัซเซิลให้แก้ไขด้วยครับอันนี้คือปวดตับมากจริงๆเพราะว่าระหว่างที่แก้ไขพัซเซิลกูต้องหันไปมองดูผีตลอดเวลาว่ามันจะมาตอนไหนเพราะผีมันมาแบบไม่รู้ทิศทางจริงๆครับมันไม่เหมือนกับคนโรคจิตที่มาตามทางเดินอันนี้มันทะลุกำแพงคลานออกมาเหมือนผีจูออนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอารยาเนี่ยเป็นสุดยอดเกมผีของไทยในปี2016แล้วล่ะก็ปีหน้านี้ Home Sweet Home เนี่ยจะต้องเป็นสุดยอดเกมผีที่น่าจับตามองที่สุดอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วต้องขอลาไปก่อนครับผมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกเย็นสันหลังวูบๆบ้าๆเป็นไงไม่รู้ครับบรรยากาศมันไม่ค่อยดีครับวันนี้เหมือนเรามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในสตูด้วยมากเกินไปนะตั้งแต่อารยาและ Home Sweet Home ก็มาด้วยนะครับยังไงถ้าใครอยากติดตามรายการย้อนหลังหรืออยากเข้าไปติดตามข่าวสารของรายการก็สามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์นี้เลยครับผมแฟนเพจของเรา Gen C TV ครับแล้วก็ช่อง YouTube Gen C TV เช่นกันครับผมวันนี้นะครับเราทั้ง3คนผมณัฐปิ่นโตน้องอารยาและผีนางรำจากเกม Home Sweet Home ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Game Onรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับวันนี้เราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ